นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา MGI ชะลอวัยสดใสความจำดีชุดว่ายน้ำ MGI Swimwear สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss Grand Variety กับเชอรี่โสภาพันธ์วิรุณมาศค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารสีชมพูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตเรื่องราวการประกวด Miss Grand ทั้ง77จังหวัดค่ะเชอรี่ก็มีการประกาศผู้โชคดีนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะว่าชลีก็เล่นเกมไปนี่กับพาร์ทอันนี้จำได้หรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นพาร์ทที่น้องฝ้ายสุภาพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016ของเราใช้ในตอนรอบแนะนำตัวเนี่ยมิสแกรนด์สงขลาแบบนี้นะคะซึ่งผู้โชคดีท่านนี้นะคะกรรมการทีมงานของเราทุกคนนะคะก็พิจารณาจากการที่คอมเมนต์เข้ามารวดเร็วแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะก็คอมเมนต์ว่าน้องชลีน่ารักจังเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยน้องหมวยหมวยน่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้นะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณไก่ฟ้าค่ะยังไงแล้วนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาหานะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะจัดส่งพัดอันนี้เข้าไปให้ถึงที่เลยแหละค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะติดตามกันให้ดีๆนะคะว่าโอกาสหน้าหรือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ไม่รู้แหละวันไหนชลีอาจจะต้องมามีการถามคำถามแบบนี้อีกครั้งนึงเพื่อจะส่งของรางวัลนะคะไปให้แฟนๆMiss Grand นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราว Miss Grand 77จังหวัดกันดีกว่านะคะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเมย่านะคะ Miss Grand ปราจีนบุรี2017ค่ะเป็นนางงามตัวแทนจังหวัดคนแรกเลยนะคะที่จะมาชิงมงกุฎ Miss Grand Thailand 2017ค่ะซึ่งก็เพิ่งได้รับมงกุฎไปสดๆร้อนๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะบรรยากาศในงานก็จัดขึ้นที่โรบินสันปราจีนบุรีค่ะงานนี้นะคะชลีก็ได้ส่งน้องแกรนค่ะเข้าไปสังเกตการนะคะแล้วก็ล่วงลับข้อมูลของมิสแกรนปราจีนบุรี2017มาฝากแฟนๆกันด้วยแหละค่ะตามน้องแกรนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมิสรักแฟนแกรนน้องแกรนมาแล้วเริ่มแพ้พันรายกับผู้ใดในโลกล่ะช่วงนี้มิสแกรน77จังหวัดกำลังคึกคักกันทุกภาคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้สมกับวลีฮิตติดแฮชแท็กนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าเวลคัมกับมิสแกรนปราจีนบุรี2017มิสแกรน77จังหวัดคนแรกของปี2017นั่นเองสาวสวยคนนี้เธอเป็นใครมาจากไหนน้องแกรนจะพาไปอินไซต์ประเดี๋ยวนี้เลยจ้าสำหรับน้องเมย่าสาวหวานตาคุ้มคนนี้เธอมีชื่อเสียงเรียงนามว่านางสาวกนกรักพร้อมสันเทียด้วยส่วนสูงถึง173เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมอายุ21ปีสัดส่วน32 24 34โอ้โหอะไรจะหุ่นดีขนาดนี้ล่ะคะคุณน้องน้องเมย่าจะเป็นชาวโคราชโดยกำเนิดเป็นคนสนุกสนานคิดเล่นร่าเริงชอบแกล้งเพื่อนปัจจุบันเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดความสามารถพิเศษคือการรำดาบนั่นเองความใฝ่ฝันของน้องเมย่านะคือการได้มีโอกาสขึ้นประกวดบนเวที Miss Grand Thailand เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หาประสบการณ์และได้พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองสิ่งที่ทำให้เธอได้คว้ามงกุฎ Miss Grand ปราจีนบุรีมาครอบครองได้นั้นเธอเชื่อว่ากรรมการมองความมั่นใจบุคลิกภาพที่ดีมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีในการตอบคำถามนั่นเองค่ะเธอคิดว่า Miss Grand เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่และเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความพร้อมที่สุดและคนที่มีความพร้อมที่สุดก็จะได้โอกาสนั้นไปครอบครองค่ะแหมถูกต้องแล้วล่ะค่ะน้องเมย่าโอกาสคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการแต่เราก็ต้องพร้อมเสมอเพื่อที่คว้าโอกาสนั้นมาด้วยตบมือรัวๆเลยค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณสภาพันธ์ค่ะขอบคุณน้องแกรนมากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับน้องเมย่ามิสแกรนปราจีนบุรีค่ะและวันนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะกับการประกวดรอบตัดสินมิสแกรนกระบี่2017และมิสแกรนพระนครศรีอยุธยา2017ค่ะสำหรับมิสแกรนพระนครศรีอยุธยานะคะคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลบิ๊กบอสของเราค่ะก็นำทีมนะคะไปร่วมงานนะคะงานนี้สาวๆมิสแกรนของเราก็ไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องฝ้ายนะคะสุภาพ
พรมลิซ้อนค่ะอ้อยชัชดาพรกิมากรและจูนพินิชากิจเกษมพงษาค่ะแฟนๆนะคะวันนี้ค่ะใครอยู่แถวๆศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะก็ไปให้กำลังใจไปเจอคุณวันแล้วก็น้องๆจากมิสแกรนด์ของเราได้นะคะรวมถึงค่ะร่วมลุ้นกันนะคะว่าใครจะคว้ามงกุฎมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา2017ค่ะที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะงานนี้ก็เข้าชมฟรีค่ะต่อจากอยุธยานะคะเราจะขึ้นเหนือไปอีกนิดนึงค่ะกับมิสแกรนด์กำแพงเพชรนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่30มกราคมเมื่อวานนี้เองเลยค่ะงานนี้นะคะก็มีปราปรภัสสรดิษฐ์ดำรงนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014อันนาอัญชนาอัดกล่อมนะคะและชลิสาอแมนดาไปร่วมงานนี้ด้วยละค่ะชลิก็มีบรรยากาศนะคะในงานแถลงข่าวมาให้ชมกันค่ะซึ่งพีดีของกำแพงเพชรนะคะคุณวิลาวันตั้งตัวดีก็มีอะไรดีๆมาฝากด้วยนะคะจากกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรไปชมกันเลยค่ะกำแพงเพชรค่ะดูจากเวทีของการประกวดมิสแกรนด์ประเทศไทยนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความทึ่งที่คุณวัฒน์ทำให้เวทีนี้ยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับสาวงามที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเราต้องการให้เศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะการเก็บตัววันที่24-25นะคะวันที่26เป็นการตัดสินรอบตัดสินค่ะเงินรางวัลที่1 50,000 บาทค่ะพร้อมมงกุฎแล้วสายสะพายค่ะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ค่ะแฟนๆนะคะของมิสแกรนด์นะคะมาสมัครแล้วก็มาประกวดบนเวทีนี้เยอะๆนะคะสำหรับสาวๆที่สวยๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองซึ่งเสียสละที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะคะให้มาสมัครกันเยอะๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณ PD Miss Grand กำแพงเพชรมากๆเลยนะคะแฟนๆก็สามารถติดตามข่าวสารนะคะของการประกวด Miss Grand กำแพงเพชร2017ได้ที่ Facebook Fanpage Miss Grand กำแพงเพชรค่ะและวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะจะเป็นงานแถลงข่าวนะคะของ3จังหวัดทางภาคตะวันออกนะคะนั่นคือ Miss Grand ระยองจันทบุรีและตราดค่ะงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีค่ะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะแฟนๆที่อยู่แถวนั้นนะคะก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะงานนี้นะคะไม่พลาดค่ะสาวๆจากครอบครัวมิสแกรนด์ของเราไปร่วมงานแน่นอนค่ะมีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งอินเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นอลิสค่ะอลิสกาปุตติปุติวีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2016นะคะฝ้ายสุภาพรค่ะดาชาริสาป้อใหม่รัติกรและปราปรภัสสรนะคะโอ้โหงานนี้นะคะมีแต่ตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยยังไงนะคะไปชมงานแถลงข่าวไปถ่ายรูปกับนางงามแค่นี้ก็คุ้มแล้วแหละค่ะส่วนบรรยากาศงานแถลงข่าวนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้นะคะชลีมีมาฝากอย่างแน่นอนเลยแหละค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเรามาอัปเดตผลงานทางด้านบันเทิงกันต่อดีกว่านะคะกับพิธีครอบครูค่ะประจำปี2560นะคะของบริษัท3เสียงจำกัดค่ะบริษัทดาราวิดีโอจำกัดบริษัทจ๊ะทิงจาจำกัดและบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นไปเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะณโรงถ่ายละครช่อง7ลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะ
งานนี้นะคะเป็นพิธีครอบครูก็จัดขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานของเหล่าศิลปินดาราค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็คับคั่งไปด้วยเหล่าศิลปินดารานะคะรวมถึงสาวๆมิสแกรนด์ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายสุภาพรมาลีซ้อนค่ะปุ๊กปิ๊กณัฐกันอัมพรพงษ์นะคะเฟิร์นณัชยการปากหวานนะคะและปอหมายรัติกรขุนโสมค่ะงานนี้นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์นะคะของน้องๆมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์ปี2014ค่ะค่ะปิงนักการนำของคุณค่ะมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์2015ตอนนี้เราไปอยู่กันที่โรงถ่ายลาดหลุมแก้วนะคะเพื่อมาทำพิธีครอบครูการเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานเนาะเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมพิธีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นนะแต่หลังจากที่เราได้ครอบครูเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นแล้วก็อิ่มใจรู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวเวลาที่เรามีปัญหาหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่เราต้องการแบบติดขัดในเรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีสมาธิเราก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงครูของเราด้วยค่ะตอนนี้นะคะกำลังเร่งถ่ายทำกันเลยนะคะสำหรับละครเรื่องมหาหินนะคะที่จะออนแอร์เร็วๆนี้เป็นละครบู๊เรื่องแรกของเฟิร์นค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มีเรื่องเล่รักยาใจนะคะแล้วก็วังนางหงค่ะซึ่งจะออนแอร์เร็วๆนี้แน่นอนค่ะสำหรับปุ๊กปิ๊งนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายเรื่องลูกหลงอยู่ค่ะใกล้จะปิดกล้องแล้วก็ใกล้จะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เขยผู้ใหญ่สะใภ้กำนันนะคะกำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องแซ่บมากใช่ไหมอีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องว่าความตามรักนะคะ3เรื่องนี้ก็แซ่บทั้ง3เรื่องเลยยังไงก็ฝากติดตามผลงานละครด้วยนะคะแต่เป็นเรื่องธรรมดาครับเราก็คว้าตัวเองสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะตอนนี้นะคะฝ้ายก็อยู่ที่โรงละครลาดหลุมแก้วนะคะเป็นพิธีครอบครูนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มางานสังสรรค์งานละครขนาดนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักของนักแสดงนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะเหมือนมาเคารพครูอาจารย์นะคะที่ไทยที่อยู่ในวงการก็ต้องมาก็รู้สึกก็ยังขนลุกอยู่เลยรู้สึกว่าพิธีศักดิ์สิทธิ์มากค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้นักแสดงวงการบันเทิงค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่อุ่นใจค่ะฝากแฟนๆนะคะติดตามผลงานของฝ้ายด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องมัสยานะคะก็รับบทร้ายนะคะแต่จะร้ายแค่ไหนนะคะก็ต้องติดตามชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงนะคะจากรายการชุมทางดาวทองค่ะที่อาจารย์ไวโพ้นนะคะแล้วก็อาจารย์ชลธีเป็นผู้ประพันธ์เพลงให้ฝากติดตามด้วยนะคะพิธีครอบครูกันไปแบบนี้นะคะก็เสริมสิริมงคลแก่อาชีพการงานด้านนักแสดงค่ะชลีเชื่อนะคะว่าจะมีผลงานเข้ามาไม่ขาดสายอย่างแน่นอนค่ะยังไงแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ติดตามผลงานของครอบครัวมิสแกรนด์ของเราด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการอัปเดตทุกข่าวสารทุกเรื่องราวของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะ MGI Anti Aging ชลอวัยสดใสความจำดีและก็จะมีผิวพรรณเป็นปังแบบชลีด้วยนะคะแบบนี้เรียกว่าผิวพรรณดีนะคะไม่ได้เรียกว่าอ้วนโอเคค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะชุดว่ายน้ำ MGI Swimwear ค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะชลีก็มีภาพบรรยากาศการเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวมิสแกรนด์ลาว2017มาฝากกันด้วยค่ะงานนี้นะคะบิ๊กบอสของเราเดินทางไปด้วยตนเองเลยนะคะที่เมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวนะคะกับอลิสอลิสกาปุตติเปอร์ติวีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2016ค่ะก็ไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของชลีแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสนี้ในรายการมิสแกรนด์วาไรตี้วันนี้ชลีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา MGI ชะลอวัยสดใสความจำดีชุดว่ายน้ำ MGI Swimwear